สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะเข้ามาในแปลงผักนะคะเพราะว่ามาตัดยอดฟักทองนะคะก่อนหน้านี้นะคะปลูกฟักทองไปนะคะก็เขาขึ้นเองนะคะก็เลยปล่อยธรรมชาตินะคะก็เลื้อยยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดยอดนะคะตอนนี้งามแต่ใบค่ะเราก็เลยตั้งใจที่จะมาตัดยอดต้นเป็นต้นใหม่นะคะที่หยอดเมล็ดไว้นะคะตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในขั้นที่เป็นต้นอนุบาล นะคะก็กำลังขนาดพอดีในการที่จะตัดยอดนะคะตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกแขนงใหม่แล้วก็ออกดอกที่เป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียมากขึ้นนะคะจะได้ไม่มีแต่ใบเหมือนต้นแรกนะคะส่วนต้นแรกนะคะรื้อค้างออกแล้วก็เอาจะให้เขาเลื้อยลงดินนะคะตอนนี้ก็ย้ายลงแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้เขาฟื้นนิดนึงเพราะตอนนี้สลบอยู่นะคะแล้วหลังจากตัดยอดฟักทองเสร็จนะคะนี่ค่ะเราก็มาตัดแต่งต้นแคนานะคะเพราะว่าต้นแคนาเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยเขาก็เป็นทรงแบบว่าเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นต้นไม้แล้วข้างบนเป็นใบไม้นะคะแล้วก็มันจะมีกิ่งใหม่ที่แตกออกมานะคะก็เลยตัดให้โล่งนิดนึงนะคะแดดจะได้ส่องถึงผักด้วยนะคะตัด2ต้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์พวกกิ่งไม้ที่เราตัดก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะนัดช่วยเปลี่ยนค้างนะคะค้างของมะเขือเทศนะคะเพราะว่าจะเปลี่ยนให้เป็นแบบกว้างขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเอากิ่งไม้ไปทิ้งหมดแล้วนะคะตอนนี้นัดก็กำลังทำค้างอยู่นะคะก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะก็กิ่งไม้นะคะตอนแรกจะอยู่ต่ำตรงนี้นะคะตอนนี้ตัดออกนะคะแล้วก็โล่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแดดจะได้แบบว่าส่องถึงแปลงผักด้านล่างนะคะแล้วเวลาเราเดินเราก็สะดวกขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโล่งแล้วก็โปร่งแล้วก็ไม่อึดอัดเท่าเดิมด้วยนะคะก็ตอนที่เราซื้อมานะคะ2ต้นนี้ก็ตั้งใจซื้อแบบทรงนี้เลยนะคะอยากได้เป็นทรงที่แยกแบบมา2กิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งเดียวแล้วก็ขึ้นมามี2กิ่งนะคะแล้วก็เอามาปลูกตรงนี้นะคะเอามาปลูกแทนต้นเหลืองเชียงรายที่ย้ายมาจากบ้านเก่านะคะแล้วก็ตายไปนะคะแต่ว่าได้ต้นแคนาตรงนี้นะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะจะมี3ต้นนะคะจะมี1 2นะคะแล้วก็3นะคะเดี๋ยวต้นนี้จะต้องมาตัดแต่งด้านล่างเหมือนกันเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันนะคะนี่ก็แล้วก็ต้นฟักทองนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะชูชันขึ้นมานิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วค่ะตอนที่เราย้ายเมื่อกี้คือสลบมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดูโล่งขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ต้นฟักทองที่ตัดยอดนะคะตอนนี้ก็ตัดยอดไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้แตกแขนงออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะจะได้ไม่ต้องมีแต่ใบเหมือนต้นแรกนะคะแต่ต้นแรกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาโตเองธรรมชาติแล้วก็แฮปปี้ที่จะเขาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักบุ้งเดี๋ยวต้องได้เก็บแล้วค่ะเร็วๆนี้อาจจะเย็นนี้นะคะเดี๋ยวมาหาเก็บผักบุ้งผัดผักบุ้งทานดีกว่าแล้วก็ด้านตรงข้างนอกตรงนี้ก็จะมีฟักทองเหมือนกันแล้วก็มีแตงไทยหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าเมล็ดอะไรที่ให้นัดเอาไปปลูกนะคะต้องมารอดูผลของเขาอีกทีแล้วก็มีอะไรอีกวันนี้ที่ทำก็จะมีค้างนะคะกำลังทำอยู่นะคะเป็นค้างมะเขือเทศก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำไปนะคะไม่ได้รีบก็แต่ว่าจะเดินมาดูนิดนึงว่าเราเปลี่ยนจากแบบสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะก็จะให้มันกว้างขึ้นนะคะเพราะว่าต้นมะเขือเทศค่อนข้างที่จะโตนะคะแล้วก็เผื่อจะให้เขาเลื้อยแล้วก็จะได้มีลูกเยอะขึ้นด้วยค่ะจะให้เหมือนแปลงนี้ค่ะเนี่ยแปลงนี้แล้วก็มันมีมะเขือเทศขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีที่ตรงนี้ค่ะให้เขาแบบว่าเลื้อยได้เยอะขึ้นนะคะต้นเขาจะได้แบบว่าโตเต็มที่ไปเลยตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วค่ะสวนแปลงผักนะคะตอนนี้สวยมากๆเลยแตงกวาก็มีที่เลื้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะโตเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าดอกก็เยอะนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นแบบว่าลูกใหม่เลยเห็นลูกเก่าตั้งแต่วันก่อนแต่ว่าอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยนี่ก็น่าจะต้องเก็บได้แล้วมั้งลูกนี้ดูดีเทียบกับมืออ้วนมากเวลาเดินในแปลงผักตอนเช้าคือแบบว่ามีความสุขมากๆเลยมันเขียวสวยไปหมดเลยค่ะแล้วก็ดูจากฝั่งนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าโล่งขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันมีค้างตรงนี้นะคะค้างของฟักทองเดี๋ยวเผื่อต้นข้าวโพดจะได้โตขึ้นด้วยนะคะจะได้โตเท่ากันค่ะโอเคสำหรับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มละเดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้กุหลาบก็ยังง่อยง่อยหยิกหยิกอยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มกลับมามีดอกให้เห็นนิดนึงแล้วค่ะอันนี้บิชอปนะคะหอมมากมากเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ